ันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ซาตูบัตคาเฟ่ค่ะที่ควนดูสตูนะคะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาชิมนะคะที่เขาว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้นะคะก็คือต้มยำคอฟฟี่หรือว่าคาเฟ่ต้มยำนะเอ๊ะกาแฟต้มยำนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็หน้าตาน่าทานมากเลยอะค่ะดูนะคะมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีพริกมะนาวนะคะวิธีการทานนะคะก็คือเราจะค่อยๆนะคะดูดน้ำต้มยำจากข้างล่างแล้วก็ดึงหลอดขึ้นข้างบนนะคะชื่นใจโล่งไปที่ลำคอถึงจมูกเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งอยากแนะนำนะคะซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้ก็คือเทสจำปาดะค่ะซึ่งเป็นพืช GI ด้วยนะคะเป็นพืช GI ของที่นี่นะคะเป็นจำปาดะรสเลิศนะคะที่มีความหวานอ่อนละมุนเอามาทำเป็นเค้กนะคะโดยฝีมือของน้องบีบีเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเราชิมดูนะคะเค้กนุ่มมากค่ะแล้วก็เนื้อจำปาดะนะคะเป็นชิ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะมาสตูลนะคะจะต้องแวะที่นี่นะคะสตูลบัตคาเฟ่ค่ะรับรองคุณถึงสตูลแน่นอนค่ะแล้วอย่าลืมแวะกินกันนะคะกับน้ำกาแฟต้มยำนะคะแล้วก็เค้กจำปาดะค่ะที่สตูลบัตคาเฟ่